ไอ้เหี้ยเฮ้ยสาระไว้ฟังว่าไอ้สัตว์คืออย่างงี้นะเว้ยไอ้เหี้ยเวลาแบบว่ามึงเอาตัวละครตัวนี้มาเทียบกันแบบว่ามึงบอกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยถ้ามึงเอาดีโอไอ้เหี้ยหรือไม่ก็คีร่าเนี่ยแม่งไปต่อยกับไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้คราสคาไอ้เหี้ยแล้วทีนี้แม่งบอกว่าเหี้ยแม่ใครจะชนะวะไอ้เหี้ยกูบอกคีร่าแม่งมีระเบิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขี่แม่งปุ๊บไอ้เหี้ยนี่ก็บอกเออเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่ามันเป็นเพราะว่าคีร่าคาใช่ไหมแบบสุดยอดสิ่งมีชีวิตแบบเราเข้าใจว่าเป็นแบบสุดยอดสิ่งมีชีวิตไอ้เหี้ยพอมันตายแล้วเซลล์ไม่เกิดใหม่เพราะมันเป็นสามารถแปลงร่างเป็นแบบแปลงมันกับคุณไอ้เหี้ยไม่รู้ไอ้สัตว์ทีนี้พี่คนบอกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่าพวกนี้ด้วยแล้วขณะนี้มึงใช้โลจิกกันอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยมันก็จะบทจะอวยป่าววะพ่อมึงดีบทพ่อบทแม่มึงไงเหี้ยก็กูพูดถึงสเกลมันอยู่ไอ้เหี้ย